คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ออกมาพูดทำนองที่ว่าก็ต้องแบบสู้อ่ะก็ต้องต่อสู้นะคะกับพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนแล้วก็มีทางฝั่งของคุณวิทยาแก้วพระใดใช่ไหมคะทางฝั่งของรวมไทยสร้างชาติก็ออกมาบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าคุณจุรินทร์หมายความว่ายังไงคนที่เดินออกจากคุณจุรินทร์เคยถามเขาบ้างไหมอย่าไปพูดเลยบางคนเขาก็ไล่ออกมาตนเองเนี่ยมาเลี้ยงเด็กอนาถาก็มีนี่พอตอบโต้แบบนี้ล่าสุดเมื่อวานมาแล้วนะคะคุณจุรินทร์ล่าสุดที่เราเห็นเพลงเช้าวันใหม่อ่ะครับอัศวินขี่ม้าขาวมาใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์นี่ก็ตอบโต้เลยนะบอกว่าเรื่องตกปลาในบ่อเพื่อนอ่ะคนเขารู้กันทั้งบางแล้วรู้กันทั้งประเทศแล้วไม่มีวันหรอกที่จะได้เป็นสถาบันการเมืองเอาก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเรื่องของการตอบโต้ขอกลับมาที่เรื่องของพรรคก่อนก็แล้วกันประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณจุรินทร์นะคะก็อยู่ที่จังหวัดพังงาเมื่อวานนี้มีการเปิดการสัมมนาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขตการเลือกตั้งที่2ที่อำเภอท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีแล้วก็อำเภอกระปงด้วยนะคะทางคุณจุรินทร์เนี่ยก็บอกว่าประชาธิปัตย์มั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งที่พังงาแบบยกจังหวัดเลยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยนะประชาธิปัตย์จะมีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่พัทลุงด้วยโดยจะมีการเปิดตัวแล้วก็แนะนำผู้สมัครส.ส.พัทลุงทั้ง4ของพรรคด้วยนะคะแล้วคุณจุรินทร์ก็พูดไปถึงความคืบหน้าด้วยคุณผู้ชมที่จะไปเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ว่าคืบหน้าไปถึงไหนคุณจุรินทร์บอกแบบนี้นะคะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจึงยังไม่ได้พูดคุยกันแต่ยืนยันนะคะยืนยันว่าผมเนี่ยแหละจะไปเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์แน่นอนนี่คุณอภิสิทธิ์ก็จะถูกทาบทามจากคุณจุรินทร์แน่นอนนะคะทีนี้ประเด็นตอบโต้บ้างนะคะจากคุณวิทยาแก้วพระใดรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเรื่องของการตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยเมื่อวานคุณจุรินทร์บอกแบบนี้ย้ำบอกว่าเป็นเรื่องที่เขารู้กันทั้งประเทศแล้วแล้วก็พรรคการเมืองที่ตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยไม่มีทางยั่งยืนได้และไม่มีวันเป็นสถาบันการเมืองได้สุดท้ายก็จะเป็นเพียงพรรคเฉพาะกิจเพราะเป็นเพียงการรวมพลคนย้ายพรรคอย่างเช่นพรรคสามัคคีธรรมในอดีตที่เมื่อพ้นผู้ประกาศตัวนายกแล้วสุดท้ายพรรคก็ล้มเหลวเขารู้กันทั้งประเทศเลยครับความลับมันไม่มีในโลกมันไม่ยั่งยืนผมเรียนเลยครับพักตกปลาในบ่อเพื่อนสุดท้ายก็กลายเป็นพักเฉพาะกิจไม่มีวันเป็นสถาบันทางการเมืองได้สถาบันทางการเมืองต้องสร้างคนสร้างคนให้ประเทศสร้างนักการเมืองคุณภาพให้ประเทศไม่ใช่ไปรวมพลคนย้ายพักมาหรือว่าไปดูดไปตกปลาในบ่อเพื่อนบ่อพวกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มียั่งยืนแล้วครับผมคิดว่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันเพราะถ้าเราเลือกพรรคเฉพาะกิจเราก็ได้อนาคตเฉพาะกิจให้กับประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะฝากกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนี่ค่ะเฉพาะกิจมันก็คือจะแค่ชั่วคราวไม่ยั่งยืนใช่ค่ะเมื่อวานคนที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมคะด้านซ้ายก็คุณลาเมศรัตนชเวงใช่ไหมก็อยู่เขต2ของพังงาเมื่อวานไปเปิดตัวนะคะเอาล่ะคุณจุรินทร์ก็ตอบโต้ในประเด็นนี้นะคะเรื่องของการตกปลาในบ่อเพื่อนเขารู้กันทั้งบางแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้วันก่อนเนี่ยทางคุณศรีสุวรรณจันยาเหมือนเขาจะไปร้องบอกว่าอุ้ยในสภาเนี่ยมีการเล่นบ่อนกันด้วยบอกชงบอกชั้นมีการเล่นบ่อนแล้วก็คือโค้ดไปว่าเป็นพรรคเก่าแก่ทีนี้บอกว่าพรรคเก่าแก่คนก็มุ่งเป้าไปที่ไหนก็มาที่พรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเก่าแก่ที่สุดใช่ไหมคะเมื่อวานนักข่าวก็ถามคุณจุรินทร์ด้วยอ้าวเรื่องของการไปเล่นบ่อนในสภงสภาพรรคเก่าแก่เนี่ยว่ายังไงคุณจุรินทร์บอกว่าคือทั้งหมดมันก็ต้องว่ากันตามกฎหมายอะว่ากันตามกติกาไม่มีใครอยู่นอกเหนือกฎหมายได้และผู้ที่มีหน้าที่จะตรวจสอบก็ตรวจสอบต่อไปได้นะคะแต่ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ทำงานเพื่อประเทศแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของมอตโต้ด้วยอ่ะบอกประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคแรกเลยนะที่พูดเรื่องของการทำตามสโลแกนของพรรคประชาธิปัตย์ยุคอุดมการณ์ทันสมัยทำได้ไวทำได้จริงแล้วต่อมาเนี่ยถึงจะมีพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยมาใช้คำว่าทำหลังๆอ่ะจะมีแบบทำเนี่ยเหมือนตามมาประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มก่อนลองฟังท่อนนี้ดูค่ะเราก็ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของเราไปผมก็เรียนแล้วว่าประชาธิปัตย์เน้นเรื่องการทำหน้าที่เน้นในเรื่องของการทำงานให้กับคนไทยทำงานให้กับประเทศนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราเน้นเรื่องทำสโลแกนประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองแรกนะครับที่พูดเรื่องทำคือประชาธิปัตย์ยุคอุดมการณ์ทันสมัยทำได้ไวทำได้จริงต่อมาหลายพรรคก็เลยทำนู่นทำนี่ทำนั่นปีแรกที่ผมมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เกือบจะเรื่องก็ไม่ได้พูดเลยเรื่องการเมืองแล้วเราก็พิสูจน์ว่าเราทำได้ไวทำได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะก้มหน้าก้มตาเดินต่อไป
ก็ต้องเต็มที่พังงาก็เป็นจังหวัดของ คุณจุรินทร์เองด้วยที่ทำให้เกิดมาแล้วก็เติบโตมาในสายการเมืองมีอยู่2เขตรอบนี้ก็คาดหวังว่าต้องยกจังหวัดในขณะที่ตัวคุณราเมศเองซึ่งเป็นโฆษกของพรรคแล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครเขต2นะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เราเมนชั่นไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของมิวสิกวิดีโอ MV เช้าวันใหม่ที่หลายคนมองว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะผิดกฎของกกต.หรือเปล่าโดยเฉพาะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเมื่อวานนี้คุณราเมศก็เลยตอบประเด็นนี้นะครับชี้แจงกรณีที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ออกมาระบุว่า MV เพลงเช้าวันใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการขัดระเบียบกกต.นะครับคุณราเมศได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มาที่ไปหลังจากที่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาหยุดพิจารณาพระราชกำหนดขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุ้มหายเพื่อรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยก่อนหลายคนก็งงว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับคุณราเมศได้บอกว่าคุณสมชัยเนี่ยอาจจะออกมาแสดงความคิดเห็นจนเกิดความเสียหายเนี่ยเพราะว่าโกรธจากเรื่องนั้นที่ตอบโต้ไม่ได้ก็เลยหยิบยกเรื่องมิวสิกวิดีโอเพลงเช้าวันใหม่ที่ขับร้องโดยนายเมธีอรุณว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของประชาธิปัตย์โดยอ้างถึงระเบียบกรรมการการเลือกตั้งข้อที่18ที่ระบุว่าไม่ให้ศิลปินใช้อาชีพนักร้องมาเอื้อประโยชน์ทางการเมืองแต่ต้องไม่ลืมว่านายเมธีไม่ได้เป็นเพียงนักร้องอย่างเดียวแต่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.แล้วด้วยเพราะฉะนั้นการออกแคมเปญเพื่อประชาสัมพันธ์ในการหาเสียงรูปแบบใหม่ด้วยการจัดทำมิวสิกวิดีโอรวบรวมเอาสมาชิกพรรคทุกรุ่นมาอยู่ใน MV ชุดนี้ก็เพื่อการประชาสัมพันธ์ไม่ได้เข้าข่ายผิดกฎหมายยืนยันว่าตนเองเป็นฝ่ายกฎหมายไม่ได้รู้สึกกังวลหากจะมีใครร้องก็พร้อมชี้แจงแล้วก็บอกด้วยว่าประชาธิปัตย์ก็เคยทำแบบนี้มาแล้วแต่งเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นเพลงประจำพรรคไม่ได้มีประชาชนเข้าร่วมเป็นพันแต่เป็นการถ่ายทำภายในบันทึกภาพและเสียงเพื่อจะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเท่านั้นมีผมเหมือนที่ผมบอกครับว่าผมไม่กังวลว่าจะมีการไปยื่นต่อกกต.นะครับแล้วก็ผมคาดว่าอีกไม่กี่วันนะครับสถานการณ์การเมืองก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือตามกฎเกณฑ์กติกาอยู่แล้วถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาอันนั้นก็จะมีข้อแตกต่างของกฎหมายอยู่มากพอสมควรแต่นั่นเป็นประเด็นที่ผมไม่พูดถึงเพราะผมยืนยันว่า MV นั้นเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดครับแต่พูดถึงมิวสิกวิดีโอนี้ตอนผมดูแล้วผมก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้นะคุณดลการยิ่งโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคอย่างคุณจุรินทร์ตอนขี่ม้าเนี่ยดีนะที่ใส่สูทแล้วแบบว่าดูแบบดูเท่นะเพราะว่าถ้าถอดเสื้อนะเหมือนวลาดิเมียร์ปูตินไปดูมันจะมีภาพหนึ่งช่วงหนึ่งวลาดิเมียร์ปูตินแบบขี่ม้าแบบนี้แล้วถอดเสื้อท่ามกลางอากาศหนาวเนี่ยให้รู้ว่าแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเพลงแบบเช้าวันใหม่ของประชาธิปัตย์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจริงๆก็จะมีภาพของคุณชวนใช่ไหมที่ถือไม้กลองสะบัดชัยแต่อันนี้เรื่องกฎหมายของกกต.นี่เราไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าคุณเมธีเขาก็เป็นผู้สมัครด้วยไงแล้วมาร้องเพลงให้พรรคเนี่ยมันจะไปผิดอะไรยังไงเพราะว่าตัวเองก็หาเสียงเองด้วยหรือเปล่าอ่ะส่วนอีกประเด็นนึงครับก็คือเรื่องที่คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสภาองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องเรียนถึงคุณชวนให้ตรวจสอบกรณีมีส.ส.พรรคเก่าแก่ตั้งวงเล่นการพนันในห้องพรรคที่อาคารรัฐสภาเรื่องนี้นะครับทางคุณราเมศเองก็บอกยอมรับว่าไม่ทราบรายละเอียดแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับส.ส.คนใดหรือพรรคการเมืองไหนแม้แต่ประชาธิปัตย์เองก็ตามก็ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและข้อบังคับทุกอย่างมีกระบวนการถ้ามีการพลาดพิงก็จะมีคณะทำงานคอยตรวจสอบการกระทำความผิดต่างๆอีกทั้งกฎระเบียบของพรรคค่อนข้างรัดกุมรอบคอบจึงไม่มีอะไรน่ากังวลจากตามที่ปรากฏเป็นข่าวพบว่ามี2ประเด็นคือเรื่องจริยธรรมส.ส.ซึ่งยังไม่มั่นใจว่าส.ส.คนดังกล่าวลาออกแล้วหรือไม่อีกประเด็นก็คือคดีอาญาปกติทุกอย่างมีกฎหมายบ้านเมืองผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับส.ส.คนใดหรือว่าสมาชิกพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดแม้แต่ประชาธิปัตย์ทุกคนไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือข้อบังคับพรรคทุกอย่างมีกระบวนการทั้งหมดครับก็ให้ว่าไปตามกระบวนการแต่ถ้าเกิดตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมันก็จะมี2ประเด็นก็คือประเด็นในเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมก็ขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มั่นใจอีกว่าคนนั้นเขาลาออกแล้วหรือไม่แล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นคดีอาญาปกติทุกอย่างมีกฎหมายบ้านเมืองระบุไว้ค่อนข้างครบถ้วนครับผมคิดว่าไม่น่ากังวลผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูก